นะครับและนี่ก็อยู่ช่อง NB Channel นะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็อย่าลืมกดติ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งด้วยนะครับบายวันนี้เราจะมาสอนออลลี่กันนะครับวิธีออลลี่อ่ะบางคนดูโปรเขาสอนทำกันนะครับไม่เข้าใจคราวนี้เข้าใจแน่ไปดูกันเอาเลยครับวิธีออลลี่ก็ไม่ยากนะครับวิธีออลลี่อย่างแรกเลยนะครับให้เราวางเท้าที่ถนัดนะครับไม่ได้วางตรงนั้นนะครับวางไว้ตรงกลางครับแล้วก็เอาเท้าหลังครับแป๊บแป๊บปึ๊บสไลด์สไลด์เวลาสไลด์ครับให้ไปถึงตรงตัวน็อตด้านหน้านะครับแล้วเวลาสไลด์นะครับให้ข้อเท้าพลิกแบบนี้ด้วยครับสไลด์ลงลุงบอกเวลาก่อนแป๊บนะครับก่อนแป๊บก็คือย่อสไลด์ลงครับมาเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเอาเลยครับถ้าได้อย่างนี้โอ้ยกล้องจะตกเราก็แบบว่าเราก็ฝึกเรื่อยๆนะครับให้มันได้สูงๆนะครับอ๋อถ้าใครอยากได้สูงๆนะครับเวลาขึ้นแป๊กนะครับสไลด์อ่ะให้เอาเท้าหลังแบบขึ้นด้วยครับไม่งั้นถ้าเราอยู่แค่นี้ครับปุ๊บมันก็จะติดอยู่แค่นี้ครับถ้าเราแบบเอาขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้มันก็จะสูงแป๊บนึงครับผมยังเด็กอยู่อ่ะทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ผมว่าทำไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับเอาไงดีถ้าแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปทำให้ดู EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ทำให้ดูอีกกี่รอบดีอีกเอายังไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอธิบายใหม่ดีกว่าคือเวลาเรากดแป๊กแป๊กก็คือกดหลังเข้าไปนะครับแป๊กแป๊กแล้วเราเท้าเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับเท้าเราอยู่กับบอร์ดอย่างนี้ใช่ไหมครับเราให้เวลาเราสไลด์ให้เราบิดอย่างนี้ครับแล้วก็ขึ้นพอถึงตรงน็อตปุ๊บแล้วก็ลงห้ามเลยตัวน็อตนะครับถ้าเลยตัวน็อตปุ๊บมันจะแบบหน้าทิ่มเลยครับเอาละครับอย่าลืมนะครับก่อนแป๊บให้ย่อสไลด์เสร็จปุ๊บต้องกดลงด้วยเดี๋ยวถ้าใครอยากได้สูงๆครับให้เอาเท้าหลังกระโดดขึ้นด้วยครับล้อหลังจะสูงทำให้ดูครับแต่ผมก็ไม่อาจจะสูงมากครับผมก็เพิ่งฝึกเหมือนกันเนี่ยครับผมก็เพิ่งฝึกเหมือนกันครับแต่ผมได้ทิปมาผมก็เลยมาสอนครับเอาละครับตอนนี้ก็ขอพักแค่นี้นะครับสวัสดีครับ